ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะคะส่งต่อความช่วยเหลือไปให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ค่ะสำหรับมูลนิธิครอบครัวข่าวของเรานะคะวันนี้ค่ะมีทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะคะมาร่วมกันแพ็คถุงยางชีพส่งต่อไปยังผู้ที่เดือดร้อนด้วยค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่อาคารมารีนนท์นะคะผู้จัดและนักแสดงช่อง3นำโดยพี่ชูชุดาภาพี่ไก่วรายุทธพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์พี่แดงธัญญาพี่ปูปริศนาพี่อู๋ธนากรพี่แอนทองประสมพี่ก้องปิยะมาคิมอเล็กธีรเดชมะปรางเกรซแล้วก็คุณเอมณีรัตน์รวมถึงหมอก้องสรวิทย์ด้วยนะคะพร้อมด้วยพี่ๆพนักงานช่อง3ก็ได้การช่วยกันบรรจุนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จัดซื้อมาจากเงินบริจาคของประชาชนค่ะที่บริจาคผ่านเข้ามาทางบัญชีมูลนิธิครอบครัวข่าวในโครงการช่อง3เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19 ค่ะเพื่อเตรียมจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตกงานขาดรายได้และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งอเล็กธีรเดชนะคะก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณในน้ำใจของทุกคนค่ะที่ร่วมการบริจาคเข้ามาในครั้งนี้พร้อมให้สัญญาว่าเงินทุกบาทของท่านนะคะจะถูกนำไปจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ที่สุดไปฟังเสียงของอเล็กกันค่ะก็วันนี้ก็ไม่ได้มาแพ็คของเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบกับทางมูลนิธิครอบครัวข่าวช่อง3นะผมเข้ามาตอนแรกเนี่ยทั้งตกใจแล้วก็เราก็ชื่นใจอ่ะเพราะว่าของเยอะมากแล้วก็อย่างที่ทุกคนก็คงจะทราบดีนะว่าจำนวนเงินที่เราได้เยอะมากก็แบบรู้สึกชื่นใจตรงที่เนี่ยเราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งกันมีคนทุกร้อนมีคนเดือดร้อนมากมายแต่ว่าคนไทยก็ยังไม่ทิ้งกันยังมีคนช่วยเหลือกันเข้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกชื่นใจที่แบบทุกคนแบบอยากจะช่วยกันนะผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามฐานะไหนก็ตามทุกคนต้องได้รับผลกระทบกันหมดไม่มากก็น้อยไม่จุดใดก็จุดหนึ่งนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่าแฟนๆช่อง3ของเราคนไทยเรายังช่วยกันอยู่ยังคงจะแบบมาช่วยกันได้อยู่ก็ต้องขอบคุณน้ำใจตรงนี้ทุกคนมาก